เราจึงต้องมาปลูกฝังเด็กเรื่องของมีความซื่อสัตย์จริงเรื่องของการตรงต่อเวลาการรับผิดชอบอะไรพวกนี้เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับพ่อแม่แล้วเราจะมาเน้นเรื่องของสถาบันทั้ง3หลักหนึ่งก็คือสถาบันชาติสถาบันพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปลูกฝังอยากเล่นเกมหรอบวชไม่ได้เล่นเกมนะต้องลดความอยากต้องลดความอยากโอเควันนี้เราก็มีโครงการดีๆมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะชื่ออะไรครับแฟน้องแฟร์ใช่ไหมครับน้องแฟร์รู้จักโครงการบวชสามเณรอันนี้ได้ยังไงคะรู้จักมาจากพี่ครับอ๋อมีพี่บอกใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ครับ12ครับแล้วก็หนูอยากจะบวช ด้วยตัวเองหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ให้มาบวชคะบวชด้วยตัวเองครับอ๋อทำไมถึงอยากบวชล่ะคะเนี่ยศึกษาธรรมะอ๋อศึกษาธรรมะโครงการบรรพชาสามเณรโทษสามเณรเป็นยังไงมีความสุขหรือว่าชอบแบบไหนเอ่ยชอบค่ะชอบเพราะอะไรลูกเพราะว่าได้รู้เกี่ยวกับธรรมะไปด้วยอ๋อชอบธรรมะเหรอคะอ๋ออ่ะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขายังไม่เคยเข้าโครงการบวชของเราอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาได้ครับแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะเยอะแยะมากมาย